เมื่อวานนี้ผมกลับจากเชียงใหม่โดยเที่ยวบินของการบินไทยออกจากเชียงใหม่ตอน 12:05 น.เที่ยวบินที่ว่านี้เป็นเที่ยวบินที่เสิร์ฟอาหารกลางวันและผมก็ได้สำรองที่นั่งชั้น J class คือชั้น business class ชั้นธุรกิจเอาไว้ก็เพื่อจะได้รับบริการอาหารอย่างที่เคยแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าถ้าบินกับการบินไทยในช่วงอาหารกลางวันอาหารค่ำจะได้เสิร์ฟอาหารรสอร่อยผมผิดหวังมาตอนขามาคือเครื่องบินดีเลย์ไปชั่วโมงกว่าพอขึ้นแทนที่จะเสิร์ฟอาหารกลางวันตามที่ได้เตรียมไว้ก็มาเสิร์ฟแซนด์วิชอันเดียวทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่หันมาต่อว่าผมเพราะว่าท่านเคยได้ยินผมพูดในวิทยุว่าจะได้เสิร์ฟอาหารกลางวันอย่างอร่อยอร่อยเมื่อเป็นแซนด์วิชดุ้นเดียวก็ต่อว่าผมเป็นการใหญ่ซึ่งผมก็ได้เรียนให้ทราบว่าคงจะขัดข้องทางเทคนิคบางประการหรือจะเป็นด้วยผู้บริหารชุดนี้ต้องการที่จะประหยัดลดค่าใช้จ่ายเมื่อเลยไปแล้วก็คงจะไม่มาเสิร์ฟคิดว่ายังไงยังไงผู้โดยสารก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าต้องขึ้นเครื่องการบินไทยอยู่แล้วไม่อย่างนั้นก็ต้องไปด้วยพาหนะอื่นถ้าอยากจะขึ้นเครื่องบิน ก็ต้องยอมรับสภาพทุกอย่างโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงก็ต้องเรียนให้ท่านผู้โดยสารที่ต่อว่าผมได้ทราบเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับการบินไทยจะไปชี้นิ้วบอกว่าเออเสิร์ฟสิเสิร์ฟอาหารกลางวันสิเขาจะได้ ไล่ทุบผมเอาก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่รู้กันแล้วทีนี้มาว่าถึงเมื่อวันจันทร์ที่ออกมาจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพบ้าง ชั้น J class นั้นเสิร์ฟวายทั้งขาวทั้งแดงเป็นวายชั้นดีครับมีบรีสำหรับวายแดงซึ่งเป็นวายชั้นระดับขึ้นโต๊ะอันนี้ต้องขอชมแต่อาหารนั้นเป็นข้าวผัดใส่ถั่วกระป๋องมีวิญญาณเนื้อสัตว์ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรอาจจะเป็นเนื้อกุ้งก็ได้แต่สับซะจนละเอียดเลยก็เรียกว่าข้าวผัดวิญญาณกุ้งใส่ถั่วกระป๋องหนึ่งชามมีลิ้นจี่กระป๋องอีกหน่อยหนึ่งซึ่งลิ้นจี่กระป๋องผมไม่รับประทานอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่าเพราะว่าสิ่งใดที่แสลงกับโรคของเรานั้นไม่ใช่ความผิดของคนที่เข้ามาบริการแต่ความผิดมันอยู่ที่เราเรากินไม่ได้จะไปว่าเขาได้ยังไงไอ้ที่จะขอติก็คือว่าอาหารไม่อร่อยอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทั้งที่ครัวการบินไทยสำหรับในประเทศก็สร้างเสร็จแล้วแต่อาหารกลับไม่มีรสมีชาติเมนูหลายอย่างที่อร่อยและหลายอย่างที่ไม่อร่อยถ้าจะเทียบกับกิตตมาสที่ขึ้นบางกอกแอร์เวย์แล้วกิตตมาสกินขาดกันไม่เชื่อไปถามผู้โดยสารที่เคยขึ้นทั้งการบินไทยเคยขึ้นทั้งบางกอกแอร์เวย์มาจะได้รับคำตอบทุกคนเลยทีเดียวว่าอาหารกิตตมาสอร่อยมากนั่นก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วครับมาพูดถึงรสชาติข้าวผัดแบบเหมือนทำอย่างเสียไม่ได้ครับผมต้องขอน้ำปลาเขียนว่าน้ำปลาตราการบินไทยเอาน้ำปลาตราการบินไทยกับการบินไทย
ใส่ลงไป1ซองก็เท่ากับประมาณราวๆสักช้อนชาก็กล่อมแกล้มกล่อมแกล้มรับประทานเข้าไปได้ก็เลยขอเรียนว่าสำหรับอาหารกลางวันบนเครื่องการบินไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่จะขึ้นเครื่องตอนเวลาอาหารกลางวันก็เหมือนกระแทงหวยบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดถูกนั้นหมายความได้กินอาหารอร่อยอย่างเช่นบะหมี่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นกุ้งอันนั้นอร่อยบะหมี่กับเป็ดแต่เป็ดมันหวานไปหน่อยเหมือนเป็ดเชื่อมคนที่ชอบหวานอาจจะชอบแต่บางทีก็อาจจะมาเจอข้าวผัดแบบที่ผมได้รับประทานมาก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับถ้าเราอยู่ในสภาพที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมไปครับส่วนการจะปรับปรุงให้เป็นที่ถูกใจแก่ผู้บริการหรือไม่นั้นก็อยู่ในความดำริและการปฏิบัติของผู้บริหารซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะดีขึ้นในวันสองวันนี้ก็ต้องยอมกันไปก่อนครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นผู้โดยสารเป็นผู้ที่ได้รับบริการเมื่อเขาบริการอย่างไรเราก็ต้องรับอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นก็ไม่พออกพอใจอะไรก็มาเล่นงานกันเองคือมาลงที่ตัวผมนี่แหละก็ต้องรับไปเพราะว่าไม่มีทางเลือกเพราะว่าไปบอกซะดิบดีเลยว่าอาหารอร่อยอาหารอร่อยแล้วตัวเองก็หน้าแตกเย็บไม่ติดจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเมื่อวานนี้พอมาถึงดอนเมืองก็ต้องรีบเข้ามาในเมืองมีนัดตอน16นาฬิกาพร้อมกันเพื่อจะได้นำคณะกรรมการซึ่งจะตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาซึ่งสมเด็จท่านเป็นองค์ประธานที่จะอัญเชิญพระบรมรูปชุดฉลองพระองค์เสด็จพระดำเนินขึ้นไปทรงจารึกพระปรมาภิไธยยอดจปรที่นอร์ธเคปนอร์ธเคปนี้ก็คือแหลมเหนือสุดดินแดนต่อกับป่าหิมพานต์ตามจักจักวงวงคือเป็นสุดดินแดนที่มนุษย์เขาอยู่กัน แหลมเหนือนั้นถ้าเขียนเป็นภาษาสแกนเขาจะเขียนว่านอร์ธเคปนอร์ธเคปก็หมายถึง North Cape นั่นเองครับอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอันอื่นอันนี้เป็นตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรอังกฤษแล้วก็เขาก็เรียกตามสำเนียงของเขาตามภาษาของเขาว่า North Cape เหมือนกัน ก็คณะกรรมการที่จะตามเสด็จก็ไปเฝ้าที่วังซอยแสงมุกดาเสร็จสิ้นจากการเฝ้าทูลละอองพระบาทก็ออกจากวังในตอนนั้นฝนเริ่มลงเล็กน้อยมีทีท่าว่าจะตกไม่หยุดผมก็ต้องมาตั้งหลักที่โรงแรมแลนด์มาร์คจะไม่มีทางใดดีไปกว่าหยุดยั้งหาที่สำหรับที่จะเข้าห้องน้ำห้องท่าหาน้ำหาท่าดื่มได้ก็ต้องหยุดกลางทางแต่จากซอย43รถเราเลี้ยวเข้าซอย49ซอยกลางหมายใจว่าจะหลีกเลี่ยงการจราจรในถนนสุขุมวิทมาใช้ซอยเล็กคือซอยกลางซึ่งมีทางติดต่อมาทะลุออกอย่างซอยอโศกปรากฏว่ายิ่งซ้ำร้าย
กว่าที่จะใช้ถนนสุขุมวิทเป็นไหนไหนเพราะว่าสุขุมวิทยังไงยังไงถึงจะติดกันเป็นแพรขยับไม่ได้ก็ยังเป็นถนนกว้างขวางยังมองเห็นอะไรสองข้างทางได้บ้างแต่ซอยที่มาทะลุเอาซอยอโศกเป็นซอยที่แคบเล็กแล้วก็มีผู้ซึ่งใจร้อนทนไม่ไหวเห็นรถติดมากก็แซงขึ้นมาทางขวามีรถคันหนึ่งเป็นรถใหม่สีแดงแขกขับครับโพกหัวขาวเลยแซงเข้ามารถที่เขาสวนเข้ามาเขาก็ไปไม่ได้ร้อนถึงแขกต้องหลบไปหลบไปอยู่เผอิญไปอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งเขามีเนื้อที่เว้าเข้าไปก็เลยหลบเข้าไปได้เห็นไหมครับแขกใจร้อนก็มีตามธรรมดาเราเคยเจอตะแขกปากหวานใจดีนะแต่นี่เจอแขกใจร้อนแต่ปากนั้นจะร้ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็คงจะบ่นมากแล้วนะเมื่อวานนี้เจอตะแขกเราขับรถตามแขกไปอีกคันหนึ่งเป็นแขกผู้หญิงนุ่งกางเกงแบบแขกนั่นนะฮะรุ่มร่ามเปิดประตูรถลงมาเดินตากฝนไปเราก็นึกว่าบ้านคงอยู่แถวนั้นมิใช่เช่นนั้นหรอกครับไปขอเข้าห้องน้ำใกล้ๆนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เดินตากฝนมาขึ้นรถต่อแสดงว่าคอมฟอร์ตร้อยคงจะใช้ไม่ได้ผลกับแขกอย่างแน่นอนไม่ทราบว่าโดยเหตุผลคนใดก็เลยต้องตากน้ำฝนไปแล้วก็กลับมาขึ้นรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเล็กน้อยเพราะว่า ได้ทำการลดน้ำหนักเป็นผลสำเร็จเข้าใจว่าถ้ารถติดกันนานๆอย่างนี้นะครับคอมฟอร์ตก็คอมฟอร์ตแล้วครับคงจะไม่เพียงพอที่จะรับการลดน้ำหนักอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้ติดจริงๆไม่ทราบอะไรผมใช้เวลาจากซอยกลางมาจนกระทั่งถึงแลนด์มาร์คชั่วโมงกับ45นาทีถ้ารถไม่ติดจะวิ่งเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับชั่วโมงกับ45นาทีผมก็ขึ้นมาที่แลนด์มาร์คนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดที่พักหลบภัยต่างๆไม่ว่าภัยในท้องถนนภัยจากลมฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศภัยจากความหิวก็มาพึ่งที่โรงแรมแลนด์มาร์คได้มาถึงแลนด์มาร์คล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เข้าไปนั่งในรังเดวูมีดนตรีขับกล่อมด้วยคุณสตีฟแกก็รับผมด้วยเพลงยามรักเพลงของใครของใครก็ห่วงผมก็นั่งดื่มไป3แก้วตามโควต้าจนกระทั่ง3ทุ่มมองดูการจราจรในถนนสุขุมวิทเห็นว่าพอจะไปได้ผมก็เดินตากฝนออกมาทั้งๆที่ไม่ชอบเลยแต่ฝนมันไม่หยุดจะทำยังไงครับก็มาว่าแท็กซี่มิเตอร์มาส่งบ้านคลองประปาก็ทุลักทุเลพอสมควรแท็กซี่มิเตอร์ที่เขารับผมมานะขับดีมากครับอัธยาศัยก็ดีแสดงว่าถ้ารถดีคนขับก็มีนิสัยใจคอดีตามไปด้วยเพราะว่าทำมาหาได้เป็นผลดีไม่เหมือนแท็กซี่1ทอ2ทอซึ่งเป็นแท็กซี่เก่าคนหมั่นไส้ที่ตอนที่เฒ่าแก่เขาให้ไปจอดประท้วงไว้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าคนก็เลยเกิดความหมั่นไส้ตั้งข้อตั้งแง่ว่าจะไม่ขึ้นรถซึ่งทำความเดือดร้อนรถที่ชอบใช้กฎหมู่เอามา
พื่อจะร้องขออะไรไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายมาถึงเรียบร้อยที่บ้านก็จัดแจงสระผมอาบน้ำนอนเพราะว่ากรรมมาทั้งวันเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้หลังจากที่รับประทานอาหารมามากซะเหลือเกินที่เชียงใหม่ลำปางท่านก็คงทราบผมขึ้นไปขอลูกสาวเขาให้แก่ลูกชายของคุณมนชิตคุณวิภาแห่งซุปเปอร์ลาดหน้าซึ่งรักกันมาตั้งแต่นมนานรักใคร่ชอบพอกันแล้วก็ลูกชายคนนี้จบวิศวะลาดกระบังเห็นมาตั้งแต่เป็นตัวเล็กๆก็ขึ้นไปขอให้ในฐานะเฒ่าแก่ของฝ่ายชายแล้วก็ทำธุระอยู่ที่เชียงใหม่2วันขึ้นไปที่วังน้ำซับแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประดิษฐานอยู่ที่กองกำกับการตำรวจชายแดนที่แม่มะไลแม่แตงตรงนั้นเป็นค่ายสำหรับฝึกนะครับของตำรวจชายแดนผมก็ถือเป็นโอกาสที่จะขึ้นไปถวายบังคมเพิ่งจะรู้ว่าทางกองกำกับการตำรวจชายแดนนั้นได้อัญเชิญพระบรมรูปซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่พิษณุโลกเอามาที่กองกับการตำรวจชายแดนที่แม่แตงการอัญเชิญมานั้นผู้ที่อัญเชิญมานั้นผมได้รับคำบอกเล่ามาว่าไม่ได้ทำถูกต้องตามประเพณีคือไม่ได้มีการบวงสรวงกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าจะอัญเชิญไปกลับใช้เชือกมัดพระวรกาย ของพระบรมรูปแล้วก็นำขึ้นมาปรากฏว่ามีอันเป็นไปทุกคนมีบางคนยิงตัวตายบางคนประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตายไปหมดก็มีอยู่แต่ผู้กับในตอนนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านก็อยู่ที่วังน้ำซับเนี่ยนะครับท่านก็รับพระบรมรูปแบบโบราณราชประเพณีมีกองเกียรติยศถวายเกียรติยศเต็มที่ท่านก็มีความสุขความเจริญมาโดยตลอดเนี่ยพระบรมรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่กองกับการตำรวจชายแดนแล้วก็ผมก็ได้นำคณะทั้งหมดไปถวายบังคมเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งผมได้ประพฤติอยู่เสมอถ้าเวลาไปพิษณุโลกต้องทำสองอย่างหนึ่งไหว้พระพุทธชินราชหลวงพ่อใหญ่และไปถวายบังคมที่ในศาลที่พระบรมรูปในโรงเรียนเขาชื่อโรงเรียนวังจันทร์หรืออะไรนั่นแหละครับนั่นแหละต้องทำสองอย่างเวลาไปพิษณุโลกเมื่อวานนี้ตอน ที่อยู่แลนด์มาร์คไม่ได้รับประทานอาหารเย็นหรอกครับเขาเอาของขบเคี้ยวมาเป็นแกล้มเหล้าก็ยังมันฝรั่งทอดถั่วลิสงก็รับประทานเข้าไป ไม่ได้รับประทานอาหารเย็นเลยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่ทางเชฟที่ชื่อเชฟเขาชื่อจาร์กอะไรวะเชฟเลอดิเวเล็กมิสเตอร์จาร์กเลอดิเวเล็กเคยมาสำแดงฝีมือที่แลนด์มาร์คมาแล้วนะครับคราวนี้เขากลับมาโดยมาสำแดงฝีมือเป็นเทศกาลอาหารทะเลจะจัดที่ห้องไฮบิสคัสบนชั้นสูงสุดชั้น31นะครับเนี่ยมิสเตอร์จาร์กเลอดิเวเล็กAL 2ตัวไม่อ่านว่ายอตัวยอหรือก็แล้วแต่อ่านไปงั้นนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่มีโอกาสถามซะด้วยเขาเป็นมาสเตอร์เชฟ2เหรียญทองของไกด์มิชลินแล้วก็ได้3ท็อกของโกมิโยมีเมนูต่างๆเลยนะครับอร่อย
ในชั้น31ห้องไฮบิสคัสเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลมื้อกลางวันและตอนเย็นนั่นน่ะเป็นเมนูตามสั่งครับเมนูตามสั่งมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเริ่มวันนี้ครับ29มิถุนายนจนกระทั่งถึงวันที่2กรกฎาคม29 30 1 2 4วันเท่านั้นถ้าท่านติดใจฝีมือรสมือของเขาก็ไปรับประทานได้ที่ห้องไฮบิสคัสชั้น31นะครับเป็นเชฟฝรั่งเศสที่จะมาปรุงอาหารทะเลให้ได้ลิ้มลองครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่33ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ที่2ในพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระราชเทวีในภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระปิตุฉาสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีมีสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์สุขุมขัตติยกัลยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์เป็นพระเชษฐภคณีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์นี้มีพระนามเรียกขานกันว่าทูลกระหม่อมชายทูลกระหม่อมบริพัตรหรือทูลกระหม่อมกรมพระนครสวรรค์ในตอนหลังได้ตัดทอนกันลงมาเรียกขานกันว่ากรมพระนครสวรรค์ประสูติเมื่อปีมะเสงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2424ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สมชัยยันพระธิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยันมงคลกรมหมื่นมหิศรราชฤทัยเมื่อ17สิงหาคมพุทธศักราช2446เป็นพระบิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักพินิจซึ่งสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุตรสบงหรือที่บรรดาเจ้านายเรียกขานกันว่าพระองค์ใหญ่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตรพระองค์กลางพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพิสิทธิ์ศพสมัยพระองค์เล็กพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุไรรัตน์สิริมานพระองค์สี่และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจันทรการมณีพระองค์ห้าต่อจากนั้นก็มีอีกสององค์นะครับคือพระองค์หญิงอินทุรัตนากับพระองค์เจ้าสุขมาพิตันในหม่อมสมพันธ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาพระนามเดิมนั้นคือพระนามเต็มๆนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ดิลกจันทรนิพาพงศ์มหามกุฏวงศ์นราธิวาสราชจุฬาลงกรณนาถราชวโรรสอดุลยศสุภโตพงศ์พิสุทธิ์มรุตตมรัตนขัตติยราชกุมารเมื่อพระชนสา10ขวบทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนมหิสูรียสงขลาก่อนนี้2ปีได้ทรงศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระราชวังสวนกุหลาบโรงเรียนราชกุมารมีพระอาจารย์ภาษาอังกฤษจากออกซ์ฟอร์ดชื่อมิสเตอร์โรเบิร์ตมอรันเป็นผู้สอนพระชนสาเกือบ14ปีเสด็จไปศึกษาที่อังกฤษอยู่ร่วมสำนักอาจารย์เดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสองแห่งแล้วก็โปรดเกล้าให้เสด็จไปศึกษาวิชาทหารที่เยอรมนีเข้าโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมที่เมืองปอตสดัมมีนักเรียนนายร้อย6นาย
ซึ่งมาเป็นเพื่อนเล่นกันมีนายทหารคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลคือเสด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ได้ทรงพาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าเอ็มเปอเรอร์ซึ่งทรงพระกรุณารับรองเป็นอันดีหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาก็ได้เสด็จกลับเมืองไทยทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญสำคัญหลายตำแหน่งเช่นเสนาธิการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือในรัชกาลที่5เสนาบดีกระทรวงทหารเรืออุปนายกสภากาชาดสยามในรัชกาลที่6เสนาบดีกระทรวงมหากลาโหมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยประธานคณะอภิรัฐมนตรีสภาและเสนาบดีสภาในรัชกาลที่7หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่บันดุงประเทศอินโดนีเซียซึ่งในขณะนั้นยังเรียกว่าเมืองชวาและได้สิ้นพระชนม์ที่อินโดนีเซียเมื่อ18มกราคมพุทธศักราช2481พระชนษาได้63ปีทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทางชมรมดนตรีไทยได้จัดโครงการวันทูลกระหม่อมบริพัตรเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระองค์เป็นประจำมาทุกปีในปีนี้มีงานตั้งแต่วันที่25มิถุนายนจนกระทั่งถึง2กรกฎาคม2กรกฎาคมมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้วันที่29ตรงกับวันคล้ายวันประสูติและนิทรรศการทางพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านจะจัดต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับเชิญท่านไปชมได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากทางด้านดนตรีและด้านทรงงานที่มีตำแหน่งอันสำคัญสำคัญดังที่ได้กล่าวมาถึงแล้ววังบางขุนพรหมนั้นก็จัดเรียกว่าเป็นวังใหญ่ที่มีผู้บันทึกเรื่องราวความเป็นไปในวังบางขุนพรหมไว้อย่างละเอียดตลอดจนพระตำหนักรักษาก็คือคุณบัวสจิเสวีที่ใช้นามปากกาว่าบัวบานคุณบัวนั้นเคยทำงานอยู่ธนาคารชาติซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่วังบางขุนพรหมของสมเด็จกรมพระนครสวรรค์เก่าก็คุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆนั้นดีก็ได้ค้นคว้ารวมทั้งได้ขอประทานความทรงจำความรู้จากพระธิดาของสมเด็จกรมพระนครสวรรค์นำขึ้นมาเรียบเรียงให้ชื่อหนังสือว่าวังบางขุนพรหมหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นบันทึกของความเป็นมาในวังบางขุนพรหมตลอดจนชีวิตในวังขุนพรหมอย่างละเอียดละออจะเรียกว่าเป็นตำนานก็ได้มีหลายตอนที่มีความเกี่ยวพันกับผมซึ่งได้อ่านแล้วก็เกิดความซาบซึ้ง
โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องเสวยสมเด็จกรมพระนครสวรรค์นั้นทรงชำนิชำนาญหลายอย่างทางดนตรีไทยนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีคนพูดอยู่มากแล้วกล่าวถึงอยู่มากแล้วทรงเป็นพระปรมาจารย์ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีฝรั่งด้วยวังบางขุนพรหมนั้นไม่มีละครรำแต่มีวงดนตรีแทนสำหรับเรื่องของอาหารการกินหรือเครื่องเสวยนั้นเสด็จพระองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของสมเด็จกรมพระนครสวรรค์ทรงเล่าไว้ว่าเวลาเลี้ยงใหญ่ๆจะทรงเลือกอาหารฝรั่งจากตำราแล้วทรงปรึกษากับกุ๊กเหล้าก็จะทรงชิมเองสมัยนั้นตั้งแก้วเหล้าชุด5ใบทั้งแชมเปญถ้าเลี้ยงฝรั่งไม่มีอาหารไทยเลยเพราะฝรั่งสมัยนั้นยังไม่กล้าลองอาหารแปลกๆแบบไทยครั้งหนึ่งถวายเลี้ยงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงพอพระราชหฤทัยในพระกยาหารฝรั่งที่ตั้งเครื่องรับสั่งถามว่าเธอเอากุ๊กมาจากไหนสมเด็จกรมพระนครสวรรค์กราบบังคมทูลว่ากุ๊กเจ๊กลูกศิษย์กุ๊กหลวงก็ทรงพระสวนในการเดินโต๊ะนั้นมหาดเล็กนุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงินแก่ใส่เสื้อเชิ้ตขาวอกแข็งโบคอขาวเสื้อนอกสักกลาดสีน้ำเงินสวมถุงมือขาวต่อมามีเด็กรับหมวดเป็นคู่แฝดนุ่งกางเกงยาวสีดำแถบแดงเสื้อสีเดียวกับผู้ใหญ่แต่เสื้อคอปิดเวลาเลี้ยงมีแตรวงบรรเลงในสมัยรัชกาลที่6ก็ทรงเลี้ยงใหญ่ที่วังบางขุนพรหมฉลองที่ได้รับสัญญาบัตรเป็นนายทหารครบ25ปีคือทรงรับราชการตั้งแต่2442จนถึง2467เมื่อถึงรัชกาลที่7ปี2468ตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้ทรงแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีสภาขึ้นทรงเลือกสรรผู้ที่มีความชำนาญในราชการมีความสามารถและเกียรติคุณสมควรเป็นที่ไว้วางพระราชทิศหรือไทยได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตรีวงศ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกรมพระจันทบุรีนฤนาถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนกรมเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตในงานเลี้ยงอีกงานหนึ่งซึ่งถือกันว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็คุณบัวได้เรียบเรียงเอาไว้ในหนังสือวังบางขุนพรหมคือในเดือนพฤษภาคมปี2468สมเด็จกรมพระนครสวรรค์จัดงานพระกุศลสมายุทธมงคลถวายพระมารดาของท่านซึ่งมีพระชนมายุครบ65ปีตอนกลางคืนมีเล่นสักกวาผู้บอกสักกวาในตอนนั้นมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมกุลสุโขทัยอยู่นั่นเป็นเหตุการณ์ในปลายรัชกาลที่6
แล้วก็มีสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พระยาพินิจสาราและหลวงโยธาธรรมนิเทศตอนหนึ่งสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ทรงบอกสักกวามีความน่าฟังมากทีเดียวและทางหนังสือวังบางขุนพรหมนั้นก็ได้มีสักกวานี้อยู่สักกวาหาอะไรพอหาง่ายแต่จะหาลูกชายดังใจหวังเหมือนโอรสชนนีเจ้าของวังสุดจะช่างเชิดพระคุณอดุลดีกิจใดลูกผูกรักสมัครรับคอยประคับประคองรองบทสีสุขเสริมส่งปลงกังวลพระชนนีลูกใครดีเหมือนเช่นนี้มาอวดกันงามพระรูปพระหทัยหาไหนสู่ทั้งความรู้ความเรียนเพียรขยันพระปัญญาสุขุมชุ่มแสงจันทร์เฉลิมขวัญแว่นแคว้นแดนเราเอ่ยนั่นแหละครับเป็นสักกวาที่เรียกว่าสักกวาประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เหตุการณ์ที่ประทับใจในสมัยยุคบ้านดีเมืองดีนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างท่านที่ชอบเรื่องเก่าๆก็มักจะบอกให้ผมเล่าเรื่องเก่าให้ฟังบ้างเพราะว่านึกถึงความสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายในสมัยเก่าได้เงินมีราคาแพงคนไทยมีน้ำใจไมตรียิ้มละไมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยากย้อนอดีตกลับไปสู่บ้านดีเมืองดีครั้งเก่าเมื่อย้อนอดีตไม่ได้ก็อยากจะฟังเรื่องเก่าๆให้เกิดความชื่นใจขึ้นผมก็มีอยู่หลายต่อหลายเรื่องแล้วครับเพราะก็เลยได้เคยสัมผัสอยู่ครั้งบ้านดีเมืองดีเพราะว่าตอนนั้นก็โตแล้วก็ได้เห็นความประทับใจมากมายหลายต่อหลายอย่างในบางโอกาสซึ่งเหมาะสมผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างเช่นในคราวนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสครสวรรค์วรพินิจผมก็จะขอเล่าถึงเรื่องในวันสาบานธงของทหารที่ลานพระบรมรูปที่มีงานนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ทรงเป็นเสนาบดีกลาโหมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมาพระที่นั่งออกหน้าและก็เสนาบดีกลาโหมทรงมาตามแต่งกายแต่งพระองค์ชุดทหารมหาดเล็กเต็มยศเมื่อเสด็จผ่านกองทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสปราศัยด้วยพระสุรเสียงดังฟังชัดว่าเป็นสุขอยู่หรือทหารทหารกระทำวันทยาวุธกราบบังคมทูลตอบเสียงก้องว่าเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเป็นสุขดีอยู่พระพุทธเจ้าข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกพระคาถารับคำนับทั้งหมดท่านลองระลึกดูสิครับว่าเป็นภาพที่งดงามแค่ไหนและประทับใจอย่างไรนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในสมัยเก่าซึ่งมีหลายต่อหลายเรื่องมีแบบแผนพิธี